ิดประวัติลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่าหรือและลิซ่ามโนบานสาวไทยคนแรกที่ได้เป็นศิลปินโด่งดังในเกาหลีใต้หนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตอย่างแบ็คพิงค์สังกัด YG Entertainmentซึ่งหลังได้รับโอกาสเป็นศิลปินฝึกหัดเมื่อปี2010ก็ได้มีผลงานออกมาให้เราได้เห็นพัฒนาการของลิซ่ากันอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งการเต้นการเป็นพรีเซนเตอร์แฟชั่นดังและการปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอของแทยังและในปี2016แบ็คพิงก็ได้เปิดตัวครั้งแรกกับเพลงบูมบายาได้รับกระแสตอบรับดีมากๆและล่าสุดไม่กี่วันมานี้ลิซ่าก็ได้เปิด Instagram ส่วนตัวให้แฟนๆได้ตามฟอลโล่กันแล้วพร้อมแคปชั่นภาษาไทยจนแฟนคลับนี่กรี๊ดเขาแทบแตกเลยล่ะจ้า